ชัดมากเลยผมกำลังฉกฉวยให้เข้าวังวนที่ผมกำลังคุยอยู่ว่าผมมันไม่ทำเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรมันไม่มีอะไรขี้เกียจอ่ะคือ TTM สุขภาพยังดีอยู่ No การที่ผมได้ไอ้ชุดนี้มาครับเพราะว่ามันจะตายแล้วครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้เกลือกินด่างมันจะตายแล้วคำว่าตายเนี่ยมันไม่ได้ตายขาดใจตายหรอกแต่ว่ามันทรมานนะฮะพอมันทรมานเสร็จก็เลยต้องทำจึงได้เข้าใจดีว่ามันต้องขี้เกียจมันถึงจะได้มันจะต้องผงเข้าตาก่อนมันจะต้องทรมานก่อนต้องอาการสาหัสก่อนใช่ครับ มันถึงจะสตาร์ทดีมากเลยครับเพราะว่าเหมือนผมเออเพราะว่าเออเหมือนผมยังไงอธิบายครับผมนี่พอบหืดภูมิแพ้สารพัดเลยครับโอ้โหนั่นอันเดียวกันเลยรวมหมดไอ้คำว่าไซนัสอาการมันเป็นยังไงครับไซนัสเนี่ยมันจะหายใจดังอยู่ตรงจมูกเนี่ยครับของผมดังในตัวหอบหืดผมดังในตัวหอบหืดเนี่ยดังตรงนี้เลยโอ้ครับดังฟีดฟีดเลยตอนนี้นะผมไม่ได้พ่นยาแล้วโอ้โหคุณนะผมไม่ได้พ่นโชคดีมากเลยอ่ะผมอ่ะนอกจากเวลาผมไอถ้าไอนานๆเนี่ยมันจะมีการหอบแล้วผมถึงจะได้พ่นครับครับนานๆนานๆทีนานๆทีนานๆทีปีนึงเป็นกี่ครั้งได้ครับโอ้เมื่อที่ผ่านมาเนาะผมพ่นยาวันนึงอ่ะไม่ต่ำกว่า10รอบครับโอ้ใช่เลยแสดงว่าใช่เลยครับใช่เลยใช่ใช่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้พ่นเลยนะผ่านมา1ปีหลังทำยังไงฮะบอกว่าเคล็ดลับหน่อยประกาศครับถ้าพูดถึงงับอากาศแล้วบอกคนที่เขาไม่รู้จักเลยเขาว่างับอากาศคืออะไรเขาว่าผมบ้าอะโนงับอากาศคืออะไรงับอากาศคือทำให้ร่างกายเราเผาผลาญแล้วก็เบิร์นอยู่ในปอดของเราทำแล้วมันได้อะไรได้ความรู้สึกที่ดีเลยแล้วจะหายใจจะแบบมันรู้สึกดีอะครับมันรู้สึกอยู่ในตัวของเรานี่แหละถ้าใครไม่ทำก็คงจะไม่รู้อะไม่รู้เนอะบอกได้ก็เหมือนเราไปแบบมึงบ้าหรือเปล่าเหมือนเข้ามิติเลยครับทำยังไงครับมันทำยังไงบ้างอากาศใช่ไหมครับใช่หายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็กั้นครับให้แบบสุดๆ uh-huh. อย่างที่ TM แนะนำผมนะ uh-huh. ผมฟังนะ uh-huh. ผมฟัง1 2 3 4 5ไปถึงเป็น10นั่นแหละเหรอครับแค่นั้นเองเนาะครับไม่ได้มีอะไรยากหรอกครับถ้าเราใส่ใจเนาะครับ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 โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับดูฟังแล้วง่ายเนาะมันไม่ยากอะครับถ้าเราทำอะถ้าเราไม่ทำนี่สิมันยากผมว่านะเราไม่ใส่ใจเนี่ยมันยากมากกว่ามันอยู่ที่ใจเราด้วยเราใส่ใจสุขภาพตัวเองหรือเปล่าใครก็รักสุขภาพแต่ว่ามันใส่ใจที่จะดูแลหรือเปล่าแค่นั้นเองครับครับวิธีไหนอะวิธีไปหาหมอมันก็ไม่ใช่แล้วอะผมไปเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว2-3รอบนะกลับมาก็เหมือนเดิมครับไม่มีประโยชน์อะไรจนผมเลิกไปแล้วโรงพยาบาลผมไม่ไปเลยแล้วยาผมก็ไม่กินเลยนะเคมีผมไม่กินเลยสองปีแล้วตั้งแต่ฟังลุงออกมานี่ไม่กินเลยครับครับรู้จักลุงออกได้ไงครับเพื่อนแนะนำครับรู้จักมากี่วันแล้ว2 ปี 2 ปีแล้วล่ะครับ2 ปีกว่าแล้วตอนที่รู้จักครั้งแรกกับคุณลุงอ่ะก็ฟังดูฟังไปงั้นแหละครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุณลุงแบบคนที่แนะนำเนาะเขาเป็นเนื้องอกในมดลูกแล้วทีนี้เขามาหาคุณลุง2 รอบหรือ 3 รอบนี่แหละเขาหายเขาไม่ได้พาเลยหมอนัดแล้วอ่ะก็เลยลองดูลองดูคนก่อนนะก็เขาก็มีการศึกษาเขาก็เป็นอาจารย์เนาะเป็นครูมาก่อนครับครับก็เลยลองเชื่อดูแต่ตอนนี้แกโอ้สุดยอดมากครับแล้วแกก็ฟังร่วมกันอยู่ทุกวันนั่นแหละครับอยู่ผลิตครับอายุแกเจ็ดสิบกว่าแล้วไอหน้าตาแกไม่เท่านี้แกยังสดใสอยู่เลยปิ้งเลยครับ70เหมือนกันแกฟังร่วมกันทุกวันเวลาที่ทำงานประกาศเนี่ยทำจำนวนครั้งนานแค่ไหนครับจำนวนครั้งทั้งวันเนี่ยทำกี่ครั้ง
3รอบนี่น่าจะอยู่ประมาณ12ครั้งถึง15ต่อวันครับคือรอบละ3ถึง4ครั้งรอบนึงก่อนตื่นนอนเนี่ยผมจะทํา3ถึง4รอบครับครับอยู่ประมาณ10นาที10นาที4รอบเนี่ยผมได้10นาที10นาทีได้ในขณะที่ทำเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ของแถมมั้งไหมนอกจากเรื่องของสุขภาพมันยังไม่เห็นมีอะไรเลยครับมันยังไม่มีอะไรเกิดโอเคจนผมได้เมื่อวันที่7ผมได้มาหาลุงกองรอบนึงแล้วนี่มารอบที่2แล้วครับโอเคโอเคโอเคคือมันยังไม่ผ่านเท่าไหร่มันยังไม่ no ถ้าพูดอย่างนี้คือมันเหมือนเก่าแล้วถ้าพูดอย่างนี้คือเก่ามากฟังให้ดีนะคุณอาครับนักประกาศลองเทียบนะครับว่าคนที่แวดล้อมเราที่เขาไม่ได้รู้จักนักประกาศเขารักษาตัวเองไม่ได้นะเราสามารถรักษาตัวเองได้คำว่ารักษาคืออะไรรักษาความรู้สึกของเราให้มันเบาสบายตลอดมากที่สุดแต่มันก็ดีขึ้นเยอะครับนี่ไงแต่มันยังไม่แบบมันไม่ขาดมันไม่ขาดมันไม่ขาดครับทำไมมันไม่ขาดต้องตั้งคำถามครับนี่เลยทำไมไม่ขาดรู้ไหมครับนี่เลยเพราะครับพรุ่งนี้เช้าพระอาทิตย์จะขึ้นครับเสมอต้องคิดเพราะพระอาทิตย์จะต้องขึ้นเสมอหญิงท้องใกล้คลอด9เดือนยังไงก็ไม่เกิน12เด็กต้องออกเก็ทมั้ยเนี่ยยังงงอยู่คิดอีกหน่อยยังงงอยู่พระอาทิตย์ห้ามได้ไหมครับไม่ได้ชนะไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็มานะฮะยังไงหมาต้องหอนตอนกลางคืนกลางวันเนี่ยเห่าส่วนมากเนี่ยถ้าที่ประสบการณ์ผมนะห้ามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พอเก็ตยังครับมันไม่เคยเป็นมันก็มาเป็นครับเป็นเสร็จปุ๊บก็รักษามันไม่เคยเป็นมาก่อนไอ้หอบหืดอ่ะใช่ครับเป็นเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เป็นก็รักษาตัวเองครับและเดี๋ยวมันก็กลับมาเห็นยังแล้วมันจะขาดไหมครับคำว่าขาดของไอ้นี่นะคำว่าขาดนะอีกอันหนึ่งตัวอย่างนี้น่าสนใจมากผมจะหยุดงอกไหมไม่หยุดอะไรตอบครับคือแสดงว่ามันก็ไม่ขาดทำต้องเข้าใจก็ต้องความเข้าใจว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ขาดล่ะมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทำเนาะ no ทำไมมันถึงไม่ขาดทำไมเราถึงอายุไม่เท่าเดิมปีหน้าเราจะเป็นเพราะอายุโตขึ้นอีก no เด็กทำไมถึงโตเด็กโตทำไมถึงเป็นผู้ใหญ่ทำไมถึงต้องเป็นคนแก่ทำไมถึงหายไปจากเราพอได้ไหมเนี่ยทำไมเด็กมันไม่ตัวเท่าเดิมล่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาต้องคิดนะครับมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าใช่ปะล่ะนั่นไงมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมล่ะคือการเปลี่ยนแปลงมันคือการนี่ครับเนี่ยต้องจับมือแล้วทีนี้ล็อกครับล็อกครับครับผมครับล็อกครับคำว่าล็อกคือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะนั้นเราต้องทำใจกับธรรมชาติไม่ใช่ทำใจเข้าใจเข้าใจเนาะโอเคเข้าใจทำความเข้าใจเออเข้าใจกับทำก็ทำใจเนี่ยมันเหมือนดูโหแบกอะแบกอะทำใจเนี่ยแบกมากเลยปลงซะเถอะก็แบกมันปลงได้ที่ไหนล่ะมันปลงได้แค่ภาษาอะไรกันนึงอะทำใจปลงรับกรรมเวรกรรมพ่อเป็นเวรกรรมแบกเออฉันว่าเขาจะใช้แบบคำนี้เออมันเป็นเวรกรรมก็ต้องแบกอีกอะผมว่ามันแบกนะเวรกรรมหรือวิบากกรรมหรือเปล่าเออมันปรับกรรมแต่ผลไหนเนาะประมาณนี้มันแบกอีกอันนึงแต่ถ้าเข้าใจซะแล้วอะโอ้ยมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวพระอาทิตย์มันหายไปตอนกลางคืนมันกลับมาใหม่แล้วตอนกลางวันอ้าวเดี๋ยวไอ้เด็กข้างบ้านมันก็ต้องท้องเสร็จปุ๊บมันก็มีลูก
มีลูกเสร็จเดี๋ยวลูกมันก็มาเล่นกับเราเป็นหลานเราอีกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนั้นตายอ้าวไอ้นุ่นแต่งงานเนี่ยครับมันไม่เคยหยุดนิ่งสักอย่างเลยรอบตัวเรารวมถึงตัวเราด้วยเดิมเราเกิดจากคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่เคยเป็นหอบมันมาอยู่วันนึงมันก็เป็นอยู่ๆเราก็รักษามันได้รักษาความรู้สึกอะฮะหรือย้อนกลับไปให้มันไม่เป็นได้แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกสำคัญว่ามันถี่กว่าเดิมไหมไม่ถี่ครับไม่เห็นไหมครับเพราะเราจัดการมันได้บ้างแล้วเห็นไหมครับบ้างแล้วแหละแสดงว่าหยุดยั้งธรรมชาติได้แต่ไม่ตลอดต่อเนื่องเพราะธรรมชาติทำให้ดีนะฟังให้ดีนะฮะเคยเห็นทวดไหมครับณวันนี้ไม่มีชวดเธอทวดไม่เคยเห็นหรอกเออมันเห็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเห็นทวดต้องวิ่งหนีแล้วจ้าทวดลงถูกนะครับมันไม่เห็นทวดหรอกแสดงว่ามันไม่จริงมันเขาเรียกไม่จีรังยั่งยืนอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเลยอ่ะแล้วมันหายไปเลยจากชีวิตเรามันจึงผมจึงพาให้มาหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่เป็นมันถึงไม่หายขาดมันถึงไม่ขาดไปจากเราเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันก็มาเดิมมันไปมาแต่เราพ่นยาใช่ครับนั่นน่ะแก้ตอนท้ายก็คือเป็นปุ๊บเราถึงพ่นครับแต่เนี่ยยังไม่ทันเป็นเลยครับซัดก่อนแล้วกินก่อนกินอากาศครับนี่เห็นไหมครับกินอากาศแล้วจบเลยอย่างน้อยอ่ะถ้าจะเอาคุณค่าของมันพ่นเคมีนั้นน่ะใช่ครับอันนี้มันกินธรรมชาติครับเนี่ยผมจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นไม่แตะเลยแล้วครับแล้วมันใส่เคมีเข้าร่างกายใช่ครับเมื่อใส่เคมีเข้าร่างกายก็ส่งผลในระยะยาวแน่นอนเหมือนยาฆ่าหญ้าเราก็ไม่เห็นหรอกในตัวมันเป็นยังไงแต่เอายาเคมีไปฉีดหญ้าเนี่ยเห็นแน่ๆแต่นี่มันฉีดอากาศนี่ฉีดอากาศแล้วให้ความรู้สึกที่สดชื่นกว่าด้วยชัดเจนนะกินเคมีมันไม่สดชื่นเท่ากับความรู้สึกของความร้อนในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วก็ความสดชื่นที่ตามมาชัดเจนเนาะและไม่สะสมด้วยเชิญครับกินเคมีนี่มันผมว่ายังไงก็ไม่น่ากินแล้วแหละเพราะว่ามันกินแค่บรรเทาครับมันไม่ได้ให้หายขาดไปเหมือนกันนั่นแหละครับครับครับก็เห็นด้วยอากาศที่ปลอดภัยกว่าใช่ครับเห็นด้วยชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กินที่ไหนก็เมื่อไหร่อย่างไรก็ได้ครับไม่เลือกครับแอบกินใช่จะแอบไม่แอบกินก็กินได้สบายครับนะฮะไม่ต้องซื้อเนาะเนอะไปฟังไว้ด้วยอย่างนึงที่จะบอกก็คือเมื่อกี้ถามว่าได้ของแถมหรือยังของเดิมอ่ะมันปี63กำลังประกาศปี63ครับปีเนี้ยครับปีหน้ามัน64ครับตอนนี้มันมีของปี64เข้ามาแล้วเหมือนกับปรับรุ่นใหม่อัปเดตเข้าศูนย์เพื่อออกคันใหม่ดีกว่าโอเคนะรถเหมือนเดิมขับเหมือนเดิมแต่รุ่นใหม่กว่าโอเคนะครับมันเรียกว่างออกงออกแปลว่าอะไรงาประกาศงาประกาศเห็นไหมเก่ามากอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราจำมาจากคนนั้นอ่ะก็ฟังไงนี่ก็ฟังกันเข้าไปหาลุงกอกลุงกอกยังถามเลยว่ากอกคืออะไรแต่มันก็พ้องดีนะว่าหอหีบหายไปงอกอ่ะครับลุงงอกอ่ะครสความรู้สึกงอกครส64คือปีหน้านี่เองเขาพูดตัวย่อมาแล้วเฮ้ย64 T ก็คือ TTM ครับ10ก็คือทำ copy เพียงแค่ 10% ก็พออย่าไปทำบ้าพลังอะแค่ 10% อีก 90% อยู่ที่ผู้ทำก็เรียกว่า T พาทำอะไรก็ตาม T อะครับให้จำแล้ว copy เพียงแค่ 10% ก็พอไม่ใช่ไปกระโดดเชือกแบบผมไม่ใช่ไปเดินตากฝนแบบผมไม่ต้องเราถนัดอันไหนเราก็ทำอันนั้นของเราแต่ผมจะส่วนมากจะนอนนอนทำก่อนนอนก่อนจะนอนแล้วก็ก่อนจะนอนนี่แสดงว่าวันนี้เจอตัวจริงเข้าแล้วของปีหน้า64มีอยู่3ขั้นตอนที่บังคับสมัยก่อนไม่บังคับคำว่าบังคับตัวนี้จะนำไปสู่ของแถมเงื่อนไขง่ายกว่าเดิมบังคับคือขอให้นอนทำเท่านั้นจุดเริ่มต้นขอให้นอนทำ
ไม่ไอตัวยืนทำนอนตัวยืนทำหรือวิ่งทำเอาเป็นตัว63ไปครับโอเคตัวนอนทำอันที่2ก็คือผ่านเข้าออกจมูกเท่านั้นบังคับไม่เอาปากผมจะเข้าจมูกแต่ว่าตอนออกเนี่ยไม่เอาแล้วเชิญนั่น63ครับ63ก็ใช้ได้ครับแต่เรากำลังพูดถึงของแถมแล้วนะกินอาหารหลักเรากินอันนี้เราจะกินของเสริมแล้วเราจะเอาของแถมผ่านเข้าออกจมูกเท่านั้นอันที่3ใช้จังหวะของหยุดตัว63มันคือดูดอากาศครับมันคือสูบเข้าตัว64มันคือหยุดอากาศอยู่ไม่คายไม่คายไม่ดูดกั้นไปเลยไม่กั้นหยุดเฉยๆห้ามเกร็งห้ามขยี้ห้ามบี้ห้ามแซงห้ามบีบแต่ไล่ห้ามยุ่งเสมือนหนึ่งเลี้ยงเด็กอ่อนจับทารกอ่ะมันต้องประคบประงมคอมันจะหักคอเอียงนะนี่พูดเปรียบเทียบชัดเจนนะก็แสดงว่าอะไรอยู่ๆเราก็หยุดกึกแบบนุ่มนวลเลยเพราะมันอยู่ในท่านอนทำตอนไหนที่ดีที่สุดทำตอนรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาอย่าเพิ่งลืมตาคำว่าลืมตาแปลว่าตื่นตัวโอเคนะจำนะถ้าหลับตาเขาเรียกรู้สึกตัวมันจะสลืมงงเงียนึกขึ้นได้อย่าเพิ่งลืมตาซัดไปเลยครับหยุดมันอยู่ในท่านอนอยู่แล้วอยู่ในท่านอนหยุดเราบอกบังคับจมูกเข้าออกจมูกทำหยุดอย่างเดียวครับหยุดรอหยุดแล้วก็มารอความรู้สึกรอคอรสอรอจนมันทนไม่ไหวหยุดรอทนไม่ไหวแน่นอนตรงนี้มันเซฟตี้คือดูว่าหัวมึนไหมมันหยุดรอแล้วมันทนจังหวะที่ทนเนี่ยครับให้ดูว่าหัวเรามึนไหมถ้ามึนให้คลายเลยชัดเจนนะแต่ถ้าหัวไม่มึนทนหัวไม่มึนนะจังหวะทนดื้อไปอีก1 2 3 4 5เอาให้มึนโนมันไม่มึนแล้วมันจะมึนจังหวะทนอย่างเดียวถึงต่อให้เจอในจังหวะของดื้อที่เป็นมึนก็คลายเลยเจอมึนปุ๊บคลายอย่างเดียวอย่าไปเร่งมันเร่งเครื่องมันหนักไปตัวมึนน่ะคือเร่งเครื่องมันต้องค่อยๆทำรอบ2รอบ3มันจะมึนมันจะเบามึนเองมันจะเป็นปกติเองโอเคนะครับนี่คือ1ลูกของการเริ่มต้นในปี64เอา64มาทำปี63ทำแบบนี้1ลูกลองทวนสิครับนอนอยู่ตื่นมาอย่าลืมตาใช่ครับแล้วก็หยุดครับอือหือเก่ามากอ่ะที่ตอบมาเนี่ยคือแต่ว่าผมก็ทำนะแต่ว่ามันทำไม่ได้มันถนัดไอ้ตรงที่ว่าหายใจเข้าไปผมจะเอาให้ของแถมมาแต่ผมถนัดแบบนี้แต่ว่าที่หยุดเนี่ยผมทำอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันได้นิดเดียวมันก็จังหวะครับเดี๋ยวผมนับลงแล้วหยุดนะแล้วผมจะบอกให้รู้ว่ามันดูดยังไง5 4 3 2หยุดอากาศห้ามเกร็งห้ามบี้ห้ามขยี้ห้ามแซงหยุดเฉยๆสิ่งที่เราต้องการรอคอยเราเคยได้ทองที่เราจะเอาเพชรตัวความร้อนที่เราเคยได้มันเป็นทองแต่นี้เราจะเอาเพชรรอมันหน่อยมันกำลังเจรนัยให้เรารอมันจะต้องเจอทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวเราเจอปุ๊บมันมึนไหมถ้าไม่มึนเห็นไหมปล่อยแล้วนะนี่คือคลายนะจังหวะทนไม่ไหวเนี่ยแหละครับดูดขึ้นเลยเห็นไหมชัดเจนนะเอาใหม่5 4 3 2หยุดครับพอทนไม่ไหวดูดเลยครับดูดตามนะอย่าดูดนำตามเขาขึ้นไปให้ความละเมียดกับตัวเองหน่อยแล้วมันจะคล่องเองถึงจังหวะที่มันจะต้องหายใจเข้าเนี่ยก็ดูดค่อยๆดูดไม่ต้องไปรีบนะครับพอทนไม่ไหวปุ๊บแล้วดูดเข้าไปเลยทางจมูกเท่านั้นดูดเสร็จปุ๊บแล้วหยุดก่อนด้วยอย่าเพิ่งคาย
ดีเก็บครับหยุดต่อเห็นไหมได้แล้วอย่าเพิ่งไปต่อนะไปต่อเห็นไหมดูดได้แล้วเห็นไหมครับนี่แหละดูดได้ลึกกว่าไหมล่ะเฮ้ยไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่เหนื่อยด้วยเดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวจะคุยรอไว้รอเหมือนเดิมใช้การรอคอยรอเพื่อเอาอะไรจะเจอทนไม่ไหวไอ้ตัวทนไม่ไหวนี่แหละมึนไหมถ้าไม่มึนดื้อไปดีมากทีนี้รอบนี้นะฮะปล่อยมันทิ้งได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะโชกหน้าอกเราอะครับย่อขยายประมาณ 3-5 ครั้งมันจะให้ความรู้สึกเป็นเช่นไรเจ้าตัวจะต้องรู้เองทีนี้โชกเองครับนั่นแหละครับโชกไป1สังเกตตัวเองด้วย2เห็นไหมครับมันแฟบมันย่อแล้วมันก็ขยาย ไอแรงๆเลยไม่ต้องห่วงเลยผมชอบเลยนี่แหละใช่เลยนี่แหละตัวใช่โชกไปอย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งมองกันจงอยู่ในต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับไม่งั้นพลาดช็อตเด็ดเลยเนี่ยดูจังหวะของการย่อขยายซึมเลยเป็นร้อนคุยกับผมเท่านั้นครับอย่าไปบอกคนข้างๆคุยกับผมอย่าแทรกครับอย่าแทรกทำเองได้เองจะรู้เองอย่าเพิ่งออกปากพอออกปากมันเป็นความนึกคิดต้องการให้เป็นความรู้สึกอย่างเดียวมาจากโคราชมันจะได้เอากลับไปแล้วไปทำต่อแล้วมันจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมว่ามันจะได้เพชรมันจะเป็นของแถมที่เราบอกมันไม่หายขาดไม่หายขาดเนี่ยเผื่อมันจะได้แล้วเผื่อมันฟลุกอะไรสักอย่างออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกับตัวเจอกับทีเนี่ยมันต้องได้ของอะไรกลับไปด้วยเจอทีดีเอ็มว่ะนะครับมันไม่ยอมหรอกเพราะว่าเอาล่ะความรู้สึกจากการหยุดกับดูดเป็นยังไงอธิบายอันไหนดีกว่ากันสำหรับเราสำหรับผมดูดดูดดีกว่าโอเคเพราะผมถนัดแล้วโอเคครับของใหม่ของใหม่นี่ยังไม่ชินอย่าเพิ่งต้องรอคำถามของใหม่ฟังให้ดีนะจังหวะที่ดูดของเก่าจำได้อยู่นะอันนี้ก็มีจังหวะดูดเหมือนกันดูดอันไหนยากง่ายกว่ากันครับเก่ายากอยู่ครับของเก่ายากกว่าครับจับมือครับนี่เข้ารหัสเพราะว่าว่าไปเก่ายากนี่เพราะว่ามันต้องใช้แรงขอจับมือขอจับมือทีครับตรงนี้ตรงหยุดเนี่ยมันเป็นเหมือนอัตโนมัติถึงใช่มั้ยครับทำไมผมตีครับดูครับโอเคเลยใช่มั้ยเห็นมั้ยครับครับดูไม่หยุดไม่หยุดโอเคเลยใช่มั้ยเนี่ยทำไมผมตีตอบครับผมทำไมผมตีก็แสดงว่ามันมากกว่าจับมือนะครับจำไว้เลยมันอัตโนมัติโอ้โหแต่ไอตัวที่เราดูดเนี่ยมันต้องดูดเองแต่ว่าไอตอนที่ว่าหยุดเนี่ยมันจะดูดเองอัตโนมัติดูครับมันจะอัตโนมัติดูครับครับอาชื่ออะไรนะผมอัครวุฒิครับอาจำให้ดีจะมีอยู่แค่2อย่างในชีวิตจากนี้ไปจะอยู่นานอยู่แล้วยาวกับอันที่สองถ้าจะไปจะง่ายก็เลือกเอาว่าจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนถ้าอยากอยู่นานจะต้องเล่นกับย่อขยายเมื่อกี้นี้ให้ได้แบบที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งชวนคุยเวลาที่มันคลายปุ๊บตามให้ได้ดูมันให้ได้ว่ามันย่อหรือมันขยายพอเราตามดูกับมันของแถมจะซ่อนอยู่ในที่เราดูมันจำไว้เลยใช่ครับครับผมเพราะผมไม่ยอมรับเลยว่าอาจจะสามารถพูดได้คำว่าโอโต้ไม่มีทางหรอกถ้าไม่เก๋าจริงจะพูดคำนี้ไม่ได้เพราะการหยุดอากาศมันใช้ตัวพ่อก็คือตัวตุ้มตับกลุ่มชะตากรรมตัวพ่อหรือตัวตุ้มตับมันให้ความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้ยิ่งอยู่นาน
มันจะไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นกันง่ายเขาเป็นกันเวลาผู้สูงวัยอ่ะนานๆไปอ่ะเขาจะจำไม่ค่อยได้ชัดเจนนะตัวของย่อขยายมันจะทำให้เราอ่ะอ่อนแรงยากเหนื่อยยากแล้วก็หายเหนื่อยเร็วถ้าเราไม่สังเกตย่อขยายวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราตายยากหมดลมหายใจยากแต่เดินไม่ได้อยู่นานอ่ะก็มันอยู่นานไอ้ทีมันบอกว่าอยู่นานแต่เดินไม่ได้อ่ะเอ้าก็อยู่นานมันเสื่อมโทรมเนาะหลังคอมนุ่นนอนจะอยู่ไปทำไมงั้นนะ อยู่หายใจอย่างเดียวเดินไม่ได้แล้วอ่ะไปอึไปฉี่ก็ลำบากต้องให้คนพาไปชัดเจนนะถึงอยู่นานแบบนั้นก็ไม่น่าอยู่อ่ะเป็นภาระแล้วใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะการอยู่นานจำต้องให้ตัวย่อขยายประคับประคองตุบตับด้วยมันทำงานคู่กันตุบตับเนี่ยมันออโต้หยุดเนี่ยมันคือออโต้ตัวย่อขยายเนี่ยมันกึ่งออโต้มันเกียร์กระปุกมันสามารถที่จะโชคได้ตลอดเวลาแต่ไอ้ที่โชคแล้วมันเหนื่อยมันใช้แรงมากกว่าเพราะว่าเราอะเข้าจังหวะมันไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าให้พยายามเข้าจังหวะย่อขยายให้เป็นเมื่อกี้ที่ผมบอกแต่ว่าเราไปติดว่าเราไม่เคยเราไม่เคยเราก็เลยจะขำเราก็เลยจะเฮ้ยมันร้อนเฮ้ยมันดีนู่นนี่นั่นเราไป alert กับมันตัด alert ทิ้งเพราะเราเก่าแล้วเราจะเอาขั้นต่อเรียนมัธยมเราจะเอามหาลัยเฉยนะเพราะฉะนั้นตัวของย่อขยายเมื่อกี้ผมบอกว่าพอคายเสร็จปุ๊บมันจะโชกนะย่อขยายมันจะโชกประมาณ5ครั้งได้1กับ2เนี่ยเราสูบมันให้เต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะออโต้มันทำงานอยู่พอคายพวกโหมันอยากจะกินอากาศเลยอะต้องสั่งไหมทีนี้ครับครับคืออะไรถามว่าต้องสั่งไหมไม่ครับไม่ต้องมันไปเองเลยใช่ครับมันไปเองครับไม่ต้องสั่งเลยธรรมดาเวลาเราจะงับอากาศเราต้องสั่งโอ้โหกว่าจะสั่งกว่าจะเข็นเขาขึ้นภูเขาได้อันนี้ไม่ใช่เลยอยู่บนลานโล่งเลยเราสามารถอยู่บนลานโล่งแล้วก็แก้ผ้าเดินสบายเลยอ่ะ1กับ2ครับเห็นนะครับเค้ายังขำอยู่เค้ายังไม่เข้าใจว่าเราคุยอะไรกันเห็นมั้ยครับใช่เค้าไม่รู้เค้าอนุบาลครับอนุบาลอยู่ไม่เป็นไรเราค่อยไปถ่ายทอดได้นะครับเอาล่ะไปต่อเมื่อมันโชคอยู่ขยายคือมันดึงอากาศเข้าอยู่ย่อมันก็ปล่อยอากาศเนาะตามมันครับผมบอกว่าอย่าเร่งอย่าแซงอย่าบีบแตรไล่อย่าเกรงให้ตาม1ปล่อย2ขึ้นเนี่ยย่อขยายย่อขึ้น3แล้วพอมันขึ้นปุ๊บตามเลยครับตามจังหวะที่3 4 5ตามเสร็จแล้วหยุดกึกเลยเหมือนกับว่าเราใช้แรงของรอบที่แล้วอ่ะเราเริ่มต้นด้วยการหยุดก็จริงแต่ลูกที่2เราไม่ต้องหยุดแล้วเราตามการย่อขยายลูกที่3เสร็จปุ๊บดูดปื๊ดมันเข้าระบบดูดแบบเดิมที่เราทำแล้วครับเจ็ดนะของ63อ่ะเนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจอะไรง่ายอย่างงี้วะเข้าใจเลยละเออครับเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นที่ทำมาครับมันฝืนขนาดว่าฝืนยังสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ขนาดนี้ฟังให้ดีพี่บอกว่าอยากให้มันขาดก็ลองตัวนี้64ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเราตามลูก3อย่าลืมนะว่าพอเราตามอ่ะมันเหมือนว่าเราฝากไว้ในธนาคารแล้วก็คือความร้อนนั่นเองความร้อนมันนำไปเรียบร้อยแล้วพอเราตามลูก3ดูดปื๊ดแล้วก็หยุดรอทนดื้อคายเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นว่าเราลูกถัดไปอะครับมันจะไปสมทบทุนให้กับก้อนแรกเพราะเราทำลูก2พอสมทบทุนร้อนจะหนัก
พอร้อนหนักอย่าลืมว่านี่หรือเราอยู่ท่านอนนะพอร้อนหนักร้อนหนักฟังให้ดีความร้อนที่สะสมอย่างต่อเนื่องเกินกว่า5ลูกทำไล่ไป5ลูกมันจะวิ่งครับมันจะไปทีนี้เราจะได้รู้แล้วว่าฟังให้ดีนะเราจะได้รู้แล้วว่าไอ้จังหวะที่ตุ๊บตับเขาทำงานน่ะเขาสูบฉีดยังไงเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อไอ้ที่มันสูบฉีดของเหลวในร่างกายเราอ่ะมันไปไหนบ้างเราก็ตามนะครับพอเราตามฟังให้ดีตัวนี้สำคัญอย่าตกใจว่าเอ้ยมันไปกองหัวเข่าเอ้ยมันอยู่ที่น่องเอ้ยมันอยู่ที่แขนความร้อนอย่าไปตกใจมันไม่ต้องไปตีความเมื่อกี้ผมบอกว่าอย่าพูดให้เก็บความรู้สึกบอกอย่าเพิ่งพูดให้เก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกจำเป็นมากครับคนที่เป็นหอบหืดต้องเก็บความรู้สึกอย่าปล่อยมันออกมามันรั่วมันต้องอยู่กับตัวเองให้ได้พอเริ่มอยู่กับตัวเองได้มันจะนิ่งนุ่มนิ่งนุ่มจนใครก็ตามมาพูดผ่านหูสมัยก่อนเคืองโกรธต่อไปมันจะผ่านไปเลยได้ยินแต่ไม่รีแอคชั่นกลับไม่ฟีดแบ็กกลับนี่ดาวนะยังคุณนานต้องเป็นคนคอนเฟิร์มผมนะเอาล่ะไปต่อพอมันร้อนวิ่งไปทั้งตัวอย่าตีความให้รู้ว่าจำไว้แล้วว่า TTM บอกแล้วว่าให้ตามมันไปอย่างเดียวชัดเจนนะไม่ต้องไปกลัวมันเพราะใครเป็นคนกระตุ้นมันไอความร้อนตัวนี้ใครเป็นคนกระตุ้นเราเองถูกไหมครับแสดงว่าเรารู้การกำเนิดของมันว่ามันไปตรงไหนก็คือเรานั่นแหละเป็นคนใส่ให้มันเข้าไปนี่แหละเขาเรียกคอรสองอกอมาแล้วคือคอรสนั่นเองพอมันไปสักพักหนึ่งไปจุดใดก็ตามที่เรารู้สึกแล้วมันแช่มันมีรู้สึกแล้วมันก็ผ่านไปแต่ถ้ามันแช่นานจุดนั้นแหละครับกำลังแลกเปลี่ยนจากตะกั่นให้เป็นตะกอนให้เป็นฝุ่นออกไปชัดเจนนะอะไรก็ตามที่มันแช่อยู่นานไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปคุยกับใครก็ใส่ไปเรื่อยๆแต่ละลูกแต่ห้ามเร่งเท่านั้นเองไม่ได้เลยนะครับรู้ว่ามันดีเฮ้ยรู้ว่ามันโหมันสดชื่นมันรู้มันนี้ห้ามเร่งตัวเองเด็ดขาดไม่เคยเร่งดีมากพอมันไปได้ทั้งตัวถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งพอมันวิ่งได้ทั้งหมดขอให้ดีนะตัวนี้ฮะตัวหยุดเนี่ยมันจะให้ค่าของยาขาวมากกว่ายาชื้นตัวดูดมันจะให้ยาชื้นมากกว่ายาขาวรู้จักยาขาวใช่ไหม คืออะไรครับน้ำลายครับดีมากมีใช่ไหมมีครับกืนเนาะโอเคเพราะฉะนั้นแค่ทำ5ลูกเนี่ยครับยาขาวมาบานยาชื้นน้อยลงอย่าตกใจเพราะเราเริ่มต้นที่มีความต่างกันก็คือจำไว้เลยว่าการดูดมันได้ความร้อนมันจะได้ยาชื้นการหยุดมันให้ความรู้สึกคือไฟฟ้านั่นเองมันขึ้นตรงต่อตุบตับอย่างเดียวมันจะผลิตยาขาวอย่างเดียวหนักมากนะฮะกลืนลงไปเลยนะครับหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าลองไปทำดูแล้วเผื่อได้เจอกันแล้วก็หรือไม่ก็เขียนขึ้นมาที่หน้าจอได้ครับนะฮะว่ามันได้ผลอย่างไรแค่นี้ตัวแค่นี้นะผมเดาไว้ว่าที่คุณอาบอกว่าอยากให้มันขาดดูซิมันจะขาดด้วยการทำ64ที่1ส่วนนี้ไหมคุณอาเป็นคนที่2เมื่อวานมีคุณอาผู้ชายคนนึงมาเมื่อวานนี้ก็เลยแนะนำไปแต่ก็มานั่งคิดดูอีกทีเราบอกเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้เกรงว่าพอบอกล่วงหน้าไปอ่ะมันจะไปล็อกไปบล็อกเขาหรือเปล่าผู้ฟังไม่ครับถ้าเราใส่ใจแล้วก็เอาไปทำเนี่ยผมว่ามันได้ด้วยแหละนั้นบอกต่อเรามีพื้นฐานอยู่แล้วโอเคนั้นบอกต่อพอมันวิ่งจนมันร้อนไปคือทั้งหมดบอกไว้ล่วงหน้าเพื่อที่ว่าเวลาเจอจะได้ไม่ตกใจและจะได้ไม่กลัว
เกิดความเข้าใจอย่างเดียวว่าทีได้เห่าไว้เรียบร้อยแล้วพอมันร้อนร้อนวิ่งสุดท้ายมันจะร้อนน้อยลงตุบตับน้อยลงเต้นน้อยลงย่อขยายบางลงคือยิ่งทำอ่ะคนเริ่มต้นอ่ะย่อขยายจะโชคหนักมากแต่พอที่เราทำแล้วอ่ะมันเริ่มไม่ร้อนอ่ะคำว่าไม่ร้อนแต่มีความรู้สึกชัดมากนะธรรมดาความชัดมันจะอยู่ที่อึดอัดเหนื่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้มันหยาบหยาบแต่ต่อไปพอมันเข้าร้อนได้มันจะละเอียดต่อไปพอมันเริ่มไม่ร้อนแต่ความรู้สึกมันจะชัดมากเหมือนเราไปอยู่ในตัวเราพอเราอยู่ในตัวเราเหมือนกับตัวเราเบาลอยจุดนี้ให้ปิดประตูล็อกกลอนให้เรียบร้อยถ้าถึงจุดที่ตัวเบาลอยหรือร้อนน้อยแต่ความรู้สึกชัดมากร้อนน้อยความรู้สึกชัดมากเอามือจุ่มลงน้ำแล้วเจอปลาไหลอ่ะมองไม่เห็นปลาหรอกแต่เนี่ยเราจับปลาไหลอยู่แน่ๆมันชัดแต่มองไม่เห็นนะแต่มือเราจับอยู่เฮ้ยมันใช่มันต้องไอช่อนหรือไอปลาไหลแน่ๆแหละชัดเจนนะมันเมือกๆอ่ะชัดเจนนั่นแหละคือความชัดมันจะประมาณนั้นที่พูดเปรียบเทียบเมื่อคอรสอมันชัดมากถึงจุดนี้ให้ปิดประตูให้หมดคือล็อกไว้ห้ามออกห้ามเข้าหาอะไรปิดตาซะหน่อยเปิดหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทย้ำว่าถ้ามาถึงจุดนี้ให้ปลอกเปลือกนอนคนเดียวรู้จักปลอกเปลือกไหมเก็ตนะไม่ต้องแปลเนาะเมื่อปลอกเปลือกนอนคนเดียวคือไม่ต้องการให้ใครโดนตัวจำเลยนะให้ปิดตาให้ปิดตาไว้เพื่ออะไรให้มันชัวร์เลยว่าให้มันชัวร์เลยว่ามันมืดจริงๆชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเมื่อเจอแต่ละสเต็ปที่ทีว่าแล้วก็ไปฟังซ้ำเพิ่มเนี่ยจนจำได้ก่อนแล้วก็ไปทำดูซิว่ามันจะไปทางไหนในแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่ทีบอกชัดเจนนะนั่นแหละครับอีกอันหนึ่งก็คือจังหวะของการดื้อการที่เราดื้อเนี่ยคือเราแค่เบรกแตะเบรกเบาๆดื้อเพราะยิ่งทำนานเข้าจนเราเก่ามากอ่ะการดื้อเริ่มต้นอ่ะมันจะทรมานแต่หลังๆดื้อมันจะบางมันจะเบาไม่ทรมานหรอกมันจะอยู่ได้นานเฮ้ยทำไมมันเหมือนว่าไม่ต้องหายใจเลยประมาณนี้ฟังให้ดีนะครับใช่ครับดีมากเนี่ยเก่ามากดูดิประมาณนั้นเลยเก่ามากเลยเหมือนความรู้สึกเรามันนานขนาดไหนแล้วเนี่ยเราลืมไปเลยว่ามันนานขนาดไหนแล้วนั่นแหละครับไปต่อเมื่อความรู้สึกมันนานขนาดไหนต่อให้ดีนะพอเราดื้อถ้ามันมีตุกบางๆกึกทั้งตัวแขนขาหน้าหลังให้ปล่อยเหมือนกันอย่าฝืนมันไม่ใช่องค์ลงหรอกอย่าลืมว่าทีเป็นคนบอกมันฉะนั้นต้องไม่ตกใจทีบอกว่าให้ปล่อยอิสระเขาจะกระแทกอย่าลืมว่าความร้อนน่ะเวลามันแช่ถ้าจุดนี้ภาษาที่ทีใช้บ่อยคือมันออนสวิตช์จุดที่มันแช่มันออฟไลน์อยู่ไฟมันปิดอยู่ตรงนั้นแหละมันไฟปิดไอตัวที่มันแช่ความร้อนมันไปแช่นานๆน่ะนั่นแหละครับมันกำลังจะเปิดไฟพอเปิดไฟแล้วมันเป็นยังไงสว่างถูกต้องมันจะไหลผ่านได้นี่คือความร้อนแต่ถ้าเป็นตกทีเรียกจุดนี้ว่าเราสามารถผลิตเขาฝังเข็มจากภายนอกเข้าสู่ภายในอันนี้แหละครับเราฝังจากภายในสู่ภายในได้ฝังเข็มครับจี้จุดที่จุดไม่ได้โดนจี้นี่พูดกลับกันละ
มันไปจี้จุดที่จุดเนี้ยมันไม่เคยโดนจี้มาก่อนเก็ทไหมเก็ทนะครับระหว่างเราไปหาเขาเขามาหาเราเนี่ยเราเคยเดินไปหาเขาอยู่ๆวันนึงเขาเดินมาหาเราบ้างเห็นไหมครับชัดเจนนะไม่เป็นไรถ้าเจอมันจะเก็ทเองถึงจุดนั้นแล้วมันจะเก็ทเองว่าทีบอกว่าเฮ้ยกระตุกให้ปล่อยไม่ต้องไปช่วยเขาเช่นกระตุกเนี่ยมันก็คือปล่อยไปตามแรงเขามันจะไม่เจ็บมันไม่ได้เจ็บอะไรมันแค่ตุกเฉยๆชัดเจนนะปล่อยไปตามแรงตุกก็น่าจะเท่านั้นเมื่อปล่อยไปตามแรงตุกอะไรก็ตามที่เป็นของแถมหลังจากนั้นก็อย่าตกใจเนี่ยน่าจะได้แล้วล่ะเพราะกลืนน้ำลายลงไปแล้วน่าจะได้อะไรก็ตามที่เป็นของแถมอย่าตกใจมันของของเราแน่นอนเนี่ยเนี่ยไปเจอเองจุดนั้นไปเจอเองนั่นแหละครับของแถมมันจะอยู่หลังจากนี้ไปที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเฉลยหมดเลยเป็นขั้นตอนของเฉลยแต่หลังจากนี้มันเป็นของเราคนเดียวครับใครทำใครได้เนาะไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ไม่ใครทำอ๋อใครทำใครได้ถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคจะพูดคำนี้สุดท้ายก่อนจากเดิมอ่ะเราหายใจมาตลอดแล้วเราก็มารู้จักงอกอเป็นการงับอากาศฟังให้ดีจุดของการหายใจมันเป็นทุนลงทุนในการงับอากาศต่อไปมันเรียกว่าเมื่อได้แล้วอ่ะมันเรียกว่าหายอากาศเดิมเราหายใจมันเป็นต้นทุนนะครับเราเพิ่มผลิตผลเราลงมือทำด้วยการงับอากาศพองับอากาศมันกลายเป็นว่ามันหายอากาศเข้าไปในตัวเราเข้าไปในย่อขยายจะไปเป็นอะไรก็ช่างมันพอมันหายอากาศเข้าไปอยู่ๆอากาศมันจะหายอากาศมันจะหายไปเป็นความร้อนมันเป็นคอร์สออากาศมันจะหายไปเป็นไฟฟ้าไอ้ที่มันตกนั่นแหละนะครับนี่ต้องการพูดคำนี้ว่าเพราะฉะนั้นคนที่งับอากาศเป็นเขาจะหายอากาศได้อากาศที่มันหายเข้าไปในตัวเขาสามารถที่จะทำมันได้แปลกมากเลขจับอากาศได้ใครบ้างจับอากาศได้บ้างอากาศอยู่รอบตัวเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวแต่คนงับอากาศได้จับอากาศกินได้ก็แล้วกันเก็ทไหมทีนี้นั่นแหละครับหายอากาศเข้าไปกินมันให้เรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมครับพอหายอากาศหายไปในตัวไม่เล็ดลอดออกมาให้เหลือหลอเลยเพราะกินเกลี้ยงพอกินยิ่งกินยิ่งเกลี้ยงยิ่งเกลี้ยงยิ่งเกลี้ยงไออากาศที่มันหายไปนั่นแหละครับมันทำให้เราเบาลอยครับเป็นอากาศไปซะนี่ก็อากาศมันเบาเออมันไปยกน้ำหนักตัวเราได้ยังไงเดิมเราหนักตัวเจ็บปวดมึนงงเบลอชานู่นนี่นั่นมันไปปลดเปลื้องหมดเลยเห็นไหมแต่มันผ่านด่านร้อนมันต้องร้อนก่อนเห็นไหมครับส่วนด่านตกมันจะไปเจออีกอย่างหนึ่งก็คือของแถมที่ว่านั้นที่จะไม่เฉลยไปเจอเองโอเคเนาะคลิปนี้ดีมากนะครับก็ไปฟังหลายรอบโอเคเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้มีคำถามไหมไม่มีเพราะเคลียร์ดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ